สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตัวเลขที่ได้นำวิชาจักรราศีพลังแห่งดวงดาวและฤกษ์ประจำวันมานำเสนอในระยะเวลาเกือบ8ปีโดยมีคลิปมากกว่า200คลิปให้กับท่านผู้ชมเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนทั้งเลขรายวันและสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ผมมีคลิปดีๆมานำเสนอโปรดติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์โอวิษณุค่ะครับพบกับเราทั้งสองคนในคลิปการทำนายดวงคนเกิดวันพุธภาพรวมปี2567นะครับก็ท่านที่นะครับติดขัดปัญหาอะไรก็มาตรวจดวงชะตาได้นะครับส่วนท่านที่มีปัญหาเรื่องของการเงินและไม่ค่อยมีโชคลาภผมมีเคล็ดลับนะครับเสริมการเงินและโชคลาภมาฝากด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องไปเช็คดวงชะตาภาพรวมของท่านที่เกิดวันพุธกับท่านอาจารย์โอวิษณุกันก่อนได้เลยครับค่ะคนวันพุธนะฮะเป็นคนฉลาดทันคนแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนนะฮะมีน้ำใจพูดจาโน้มน้าวคนเก่งค่ะเป็นคนที่เก็บข้อมูลฝ่ายตรงข้ามได้ดีทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยรอบได้อย่างดีเป็นคนรักเพื่อนพ้องแล้วก็ถ้าใครมาดีแล้วก็ฮะดีใจหายแต่ถ้าร้ายมาก็ร้ายตอบแบบลึกๆเลยค่ะวันมงคลสำหรับคนวันพุธคือวันจันทร์ค่ะสีมงคลคือสีเขียวเทาน้ำตาลนะฮะเรื่องโชคลาภเงินทองสีแดงสีทองสีเหลืองสีขาวก็เสริมเรื่องอำนาจบารมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูค่ะสีที่ไม่เป็นมงคลก็คือสีชมพูนะฮะเลขมงคลคือ4 2 8 5ค่ะเครื่องประดับที่นำโชคนะคะควรใส่แหวนนิ้วกลางข้างซ้ายนะคะจะช่วยเรื่องโชคลาภนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะโดยเฉพาะวันที่คุณไปเสี่ยงโชคค่ะโดยภาพรวมของคนวันพุธในปีหน้านะคะเรียกว่าต้องโฟกัสในเรื่องของการงานค่ะเพราะว่าเรื่องการงานนี่จะเด่นมากนะคะเป็นปีที่คุณจะสามารถเก็บหอมรอมริบใช้หนี้สินแล้วก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ทีเดียวนะฮะคุณจะได้เริ่มงานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถการพูดจาตกลงการแสดงออกความคิดเห็นเนี่ยขอให้แสดงให้ชัดเจนเปิดเผยนะฮะจะมีผู้สนับสนุนคุณชัดเจนค่ะแต่ก็ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะฮะไว้ใจแล้วก็เชื่อใจผู้ร่วม งานอื่นๆด้วยนะคะก็จะส่งเสริมการเป็นทีมนะฮะแล้วก็จะทำให้คุณเบาลงไม่ต้องหักโหมมากจนเสื่อมสุขภาพนะฮะความเครียดจะทำให้คุณไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะฮะการพักผ่อนน้อยนะฮะระวังเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันนะฮะแล้วก็อาการปวดหัวเข่าและก็ขานะฮะส่วนเรื่องความรักเนี่ยเป็นปีที่เหมาะที่คุณจะตกลงพูดคุยเปิดเผยตัวจริงนะคะวางแผนจริงจังในเรื่องของความรักและครอบครัวค่ะอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของคนที่เกิดวันพุธนะครับก็ดูว่าติดขัดปัญหาเรื่องใดแต่ถ้าท่านที่ติดขัดปัญหาเรื่องของการเงินและโชคลาภเนี่ยก็ลองมาใช้5เคล็ดลับที่ผมนำมาฝากนะครับเริ่มจาก5เคล็ดลับของการเสริมโชคกันก่อนนะครับคนวันพุธเนี่ยถ้าอยากมีโชคเนี่ยวันเสี่ยงโชควันที่จะไปซื้อลอตเตอรี่นะให้ท่านใส่ชุดนะครับเสื้อผ้าที่เป็นสีมงคลได้แก่สีเหลืองสีม่วงสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับสีต้องห้ามได้แก่สีชมพูนะครับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยให้ท่านไปใส่บาตรนะครับวันที่เป็นวันเกิดของท่านนะครับคือวันพุธแล้วก็วันที่1หรือวันที่16วันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับข้าวสวยลาบหมูไข่เยี่ยวม้าขนุนนะครับถ้าไม่มีขนุนก็เป็นส้มก็ได้นะครับแล้วก็ดอกกุหลาบเป็นพวงมาลัยก็ได้นะครับแล้วก็ให้ท่านไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่จากแบงค์หรือธนบัตรในกระเป๋าสตางค์ของท่านนะครับดูจากแบงค์นะครับใบละ20หรือใบละ50บาทก็ได้ดูเลข2ตัวหรือเลขท้าย3ตัวจากธนบัตรนะครับสถานที่ก็คือให้ท่านไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ที่หน้าธนาคารนะครับ3ธนาคารดังต่อไปนี้ธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกรุงไทยเวลาที่จะต้องนะครับไปซื้อลอตเตอรี่หรือเวลาที่เป็นมงคลสำหรับคนวันพุธนะครับคือช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง3ทุ่มนะครับ
13:00 นถึง21:00 นเลขเด่นของคนวันพุธนะครับ4258นะครับ42 45 48 52แล้วก็58นะครับครบแล้วนะครับสำหรับ5เคล็ดลับการที่จะเสริมโชคลาภนะครับต่อมา5เคล็ดลับสำหรับที่เราจะไปเสริมเรื่องของการเงินใครที่เงินไม่พอใช้เงินขาดมือตอนนี้ได้เงินมาเข้ามือขวาออกมือซ้ายแล้วบางคนหนักกว่านั้นซ้ำร้ายเป็นหนี้เป็นสินนะครับก็ยังเครียดเรื่องพวกนี้อยู่ลองใช้5เคล็ดลับต่อไปนี้นะครับคุณจะมีเงินเข้ามาแบบฟุกๆเข้ามาแบบที่ไม่มีแผนไม่มีแผนเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวนะครับข้อที่1ให้คนวันพุธนะครับล้างห้องน้ำในบ้านของท่านให้สะอาดห้องน้ำเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับแล้วก็หาโอกาสไปล้างห้องน้ำให้กับทางวัดด้วยเป็นจิตอาสานะครับการเงินสาธารณะจะได้เข้ามาข้อที่2ให้ท่านเช็ดประตูกระจกที่บ้านของท่านนะครับให้สะอาดแต่ถ้าบ้านท่านนะครับห้องพักท่านนะครับไม่ใช่ประตูกระจกใครที่อยู่คอนโดอพาร์ตเมนต์ส่วนมากจะเป็นประตูไม้ก็เช่ากระจกพระราหูของเราเนี่ยนะครับไปติดนะครับเพื่อเรียกทรัพย์รับโชคข้อที่3นะครับให้คนเป็นพุทธเนี่ยตัดเล็บนะครับตัดผมนะครับวันไหนก็ได้นะครับแล้วนำไปทิ้งถังขยะแล้วก็หาโอกาสนำเสื้อผ้าเก่าๆที่อยู่ในสภาพดีไปบริจาคให้คนที่เขาขาดแคลนได้นำไปใช้การให้ทานเป็นบารมีชั้นสูงอย่างหนึ่งเราจะได้เจอกับการเงินใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับข้อที่4ให้ท่านไปถวายสังฆทานพร้อมเทียนขาวหรือเทียนสีเหลืองก็ได้นะครับตามจำนวนอายุของท่านถ้าท่านเกิดอายุ30ก็ให้ไปถวายนะครับ30บวก1คือ31เล่ม31แท่งนะครับถวายตามอายุแล้วก็บวกเพิ่มอีก1นะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็สามารถฝากผมกับอาจารย์โอไปถวายสังฆทานทำบุญเสริมโชคลาภให้ท่านได้นะครับก็สามารถติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็นะครับข้อที่5ข้อนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธก็คือให้ท่านหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมนะครับคนวันพุธเนี่ยนะครับจะโดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารในการเรื่องของคำพูดคำจานะครับฉะนั้นในช่วงนี้นะครับก่อนจะเปลี่ยนปีใหม่เนี่ยอยากให้ท่านได้ไปนะครับปฏิบัติธรรมปิดวาจานะครับถ้าพูดเสียเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยพูดแล้วอาจจะไม่เข้าหูคนอื่นพูดแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีกลับเข้ามาให้ท่านปิดวาจาไปปฏิบัติธรรมถ้า3วันไม่สะดวกศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่สะดวกก็ไปเสาร์อาทิตย์นะครับอย่างน้อยก็ปฏิบัติธรรมอย่างน้อยสัก1วันวันที่ท่านสะดวกนะครับหรือนะครับให้ท่านเนี่ยพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกฟรีให้กับนะครับคนที่เขามีนะครับเขาเรียกว่ามีความตั้งใจนะครับที่จะนั่งสมาธิสวดมนต์อย่างเงี้ยเราก็จะได้ส่งเสริมสนับสนุนเพราะบางคนเนี่ยไม่ชอบนั่งสมาธิอย่างน้อยเราไม่นั่งเราก็ทำหนังสือสวดมนต์ให้คนอื่นได้ไหว้พระสวดมนต์กันนะครับครบแล้วนะครับสำหรับ5เคล็ดลับสำหรับการเสริมการเงินนะครับเสริมเรื่องการเงินให้กับคนวันพุธนะครับก็ถ้าตอนนี้ท่านมีความทุกข์ท่านมีหนี้มีสินท่านมีความไม่สบายใจก็อย่าเพิ่งท้อแท้ให้มีสตินะครับมันก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีกำลังใจที่ดีแล้วเราก็จะค่อยๆหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้นะครับที่สำคัญท่านต้องมีกำลังใจให้กับตัวเองด้วยนะครับในส่วนของการดูดวงนะครับในเชิงหลักโหราศาสตร์ไทยโดยเช็คจากนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเพื่อตรวจดาวกำเนิดนะครับประจำดวงชะตาของท่านดาวแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มดาวสุปเคราะห์นะครับดาวฝ่ายดีก็จะมีดาวพฤหัสบดีเป็นประธานแล้วก็กลุ่มดาวบาปเคราะห์นะครับกลุ่มดาวฝ่ายเสียเกี่ยวกับวิบากกรรมปัญหาต่างๆก็จะมีดาวเสาเป็นประธานนะครับฉะนั้นในดวงกำเนิดของดวงชะตาของแต่ละท่านถ้ามีดาวเสียเกือบทุกดวงแต่ถ้ามีดาวดีคือดาวพฤหัสบดีเพียงดวงเดียวเนี่ยก็จะช่วยประคับประคองดวงชะตาของท่านให้ผ่านวิกฤตไปได้นะครับผมกับอาจารย์โอวิษณุรับดูดวงทำนายดวงชะตาของท่านด้วยนะครับอาจารย์โอครับรายละเอียดการดูดวงของเรามีอย่างไรบ้างครับค่ะอาจารย์ชาญโฮลี่นะฮะดูดวงตามจักรราศีค่ะการเงินการงานความรักและสุขภาพนะฮะภาพรวมของดวงชะตานะคะ
โดดเด่นเรื่องอะไรเรื่องที่ต้องระวังเรื่องอะไรนะคะและมีทริคเสริมดวงชะตาให้ท่านทั้ง12เดือนค่ะส่วนดิฉันอาจารย์โอดูหลักตามทักษานะคะและไพ่ทาโร่นะคะวิเคราะห์ชื่อนามสกุลของท่านเบอร์โทรศัพท์ของท่านค่ะว่าเหมาะสมต่อท่านอย่างไรนะคะควรบูชาพระประจำเกิดอะไรนะคะวันมงคลวันที่ไม่ควรทำการมงคลสีมงคลและสีอัปมงคลนะคะรวมทั้งเลขมงคลต่อดวงชะตาของท่านค่ะแล้วก็มีการเปิดไพ่เจาะดวงชะตาของท่านทั้ง12ดวงด้วยไพ่ทาโร่ค่ะจะบอกรายละเอียดของท่านในเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพเช่นกันนะคะและมีวิธีแก้ไขและทำบุญหนุนดวงชะตาอย่างไรนะคะส่วนที่พิเศษที่สุดก็คือเลขเด่นของรัฐบาล24งวดของท่านอาจารย์ชาญโฮลี่และของอาจารย์โอวิษณุด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อที่ call center นะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับให้เราทั้งสองคนนะครับช่วยทำนายดวงชะตานะครับในปี2567ให้กับทุกท่านนะครับสนใจติดต่อ call center นะครับช่วงนี้นะครับผมมีคาถาพลิกชะตานะครับพลิกร้ายกลายเป็นดีนะครับท่านที่ติดขัดเรื่องการเงินโชคลาภก็สามารถนำคาถาบทนี้นะครับไปนะครับใช้ได้ไปสวดได้นะครับเป็นคาถาอิติปิโสถอยหลังนะครับอิติปิโสภควานะครับถ้าเราถอยหลังเนี่ยก็จะเป็นวาคะพะโสปิติอิวาคะพะโสปิติอินะครับก็สามารถท่องนะครับไปตามกำลังวันเกิดของท่านนะครับท่านมีกำลังวันเกิดเท่าไหร่ก็ท่องไปจำนวนจบนั้นนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่สนใจจะเสริมโชคลาภการเงินก็สามารถเช่านะครับบูชากระจก8เหลี่ยมพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคได้นะครับก็ถ้าสนใจจะไปติดที่ประตูหน้าบ้านนะครับหน้าอพาร์ตเมนต์หน้าคอนโดก็นะครับหน้าห้องของท่านก็สามารถเช่าไปได้นะครับกระจก8เหลี่ยมพระราหูเรียกทรัพย์รับโชครวมถึงนะครับสร้อยนะครับ85นะครับเป็นสร้อยนะครับพระราหูกับดาวพฤหัสบดีพระราหูย้ายวันที่17ตุลาหลังจากนี้ไปท่านที่อยากมีโชคมีลาภแล้วก็มีความสำเร็จเรื่องการงานการเงินก็สามารถเช่าไปบูชาได้นะครับติดต่อ call center เช่นกันนะครับก็ยังไงก็สำหรับท่านที่ในปีนี้นะครับมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับหนี้สินสุขภาพแล้วก็ปัญหาต่างๆก็ขอให้มีสติในการแก้ไขปัญหาก็ขอให้ครับมีกำลังใจที่จะสู้แล้วก็เดินต่อไปนะครับเราทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้นะครับก็ไงฝากติดตามคลิปดีๆในช่อง Immediate Channel Asia ไปด้วยสำหรับคลิปนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ